ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบแทบเท้าพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมหาเถรานุเถระเพื่อนสาธมิกทุกรูปขอเจริญพรนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันผู้มีบุญทุกท่านทั่วโลกนะเอาบุญมาฝากทุกท่านทั่วโลกนะและขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านทั่วโลกเช่นกันนะสาธุวันนี้มาเจอกันตรงกับวันพุธที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2563นะแป๊บเดียวจะสิ้นเดือนแล้วคุณโยมเนาะอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันบูชาข้าวพระหรือวันบุญใหญ่นะนี่พวกเราผู้มีบุญทั่วโลกนะจะได้ร่วมกันบูชาข้าวพระเพื่อสั่งสมเสบียงบุญนะตามติดมหาปูชนียาจารย์นะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมเปลวเทียนละลายแท่งเพื่อเปล่งแสงอันอัมภัยชีวิตมะลายไปเหลือสิ่งใดไว้ทดแทนแม้ชีวิตเหลือน้อยลงเพียงใดควรภูมิใจที่ได้ทำแต่ความดีมีคนเห็นหรือไม่เป็นไรเล่าตัวของเราเอาความดีหนีสร้างสรรค์ใครจะเห็นหรือไม่ไม่สำคัญตัวเรานั้นสร้างแต่กรรมดีนำชีวีเป็นสุขเอ่ยนักเรียนทุกท่านเนาะชีวิตในสังสารวัฏเนี่ยอันหาเบื้องต้นท่ามกลางเบื้องปลายยากยิ่งนี่นะยังมีเรื่องราวนะลึกลับซับซ้อนนะและมีผู้อยู่ฉากหลังที่คอยบังคับบัญชาให้มนุษย์เนี่ยหลงมัวเมาในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทำให้หลงลืมนะหลงลืมเป้าหมายชีวิตดั้งเดิมที่จะเกิดมาเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งหรือเพื่อทางไปสู่สวรรค์และพระนิพพานทำให้ตกอยู่ในความประมาทนะแล้วก็เครื่องพันธนาการต่างๆร้อยรัดชีวิตของสรรพสัตว์ทั้งหลายทำให้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏนี้ไม่รู้จบสิ้นดังนั้นสังขารของเราเนี่ยมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดานะเราทุกคนควรยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดทำตามโอวาทปัจฉิมโอวาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงจะเป็นชีวิตที่มีคุณค่าจึงจะเป็นชีวิตที่บัณฑิตนักปราชญ์สรรเสริญเพราะเราได้ใช้กายมนุษย์นี้สร้างคุณงามความดีสั่งสมบุญกุศลให้ตนเองเพื่อทางไปสู่สวรรค์และพระนิพพานนั่นเองวันนี้หลวงพี่ได้รับบุญนะมาเล่าสู่กันฟังในหัวข้อชื่อว่างดเว้นบาปกรรมนำชีวิตเป็นสุขนี่นะงดเว้นบาปกรรมนำชีวิตเป็นสุขเรียกว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงเทศกาลเข้าพรรษาเนาะดังนั้นจะเห็นคำหลายๆคำที่ว่าอย่างเช่นตามสโลแกนทางบ้านเมืองต่างๆงดเหล้าเข้าพรรษาบ้างหรือว่าอยากจะทำความดีให้มากๆในช่วงเข้าพรรษาเนี่ยแต่บางท่านหลายคนหลายท่านก็ยังเอาชนะใจตนเองไม่ได้นะในการที่จะดีชั่วก็รู้หมดเนี่ยแต่อดไม่ได้เนี่ยเป็นยังไงนะวันนี้เราจะได้มาฟังกันว่าบัณฑิตนักปราชญ์ในการก่อนมีวิธีที่จะเอาชนะความไม่ดีเอาชนะความชั่วหรืองดเว้นบาปได้อย่างไรนะชีวิตของเราจะได้พบแต่ความสุขนะจะได้มองย้อนกลับไปข้างหลังเนี่ยจะได้มีแต่ความปลื้มมีแต่ความดีใจนะมีแต่ความปีติใจในผลบุญในผลกรรมดีของเราที่ได้กระทำกันจึงได้นำหัวข้อบทธรรมนี้มาฝากผู้มีบุญทุกท่านทั่วโลกก่อนอื่นก็ขอแจ้งข่าวบุญก่อนเนาะก็วันที่2นี้ตรงกับวันบูชาข้าวพระซึ่งตรงกับวันอาทิตย์นะบูชาข้าวพระต้นเดือนและพิธีมุทิตาปริยธรรม9ประโยคนะจ๊ะก็ให้ทุกท่านรักษากายวาจาให้บริสุทธิ์ผ่องใสมาเอาบุญใหญ่กันเราจะได้มีบุญมากๆเนาะบุญบูชาข้าวพระเป็นบุญที่เกิดขึ้นยากมากแล้วเราก็จะได้สั่งสมเสบียงตามติดพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายมหาปูชนียาจารย์ไปสู่ที่สุดแห่งธรรมแล้ววันที่4วันพระใหญ่มีบุญอะไรเอ่ย
จำได้ไหมเอ่ยโอ้เก่งมากจำแม่นเลยนะสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรบูชาพระรัตนตรัยนะชิตังเมที่ 2,555,555,555 จบเลข5นี่สำคัญนะคนเราจะมีความสุขความเบิกบานก็ต้องหัวเราะ555ใช่ไหมดังนั้นในห้างทองทวีชัย5เนี่ยโอ้โหทั้งรวยทั้งมีความสุขทั้งมีความเบิกบานและยึดมั่นในบุญดังนั้นมาเอาบุญใหญ่กันนะวันที่4สิงหาคมนะก็ขอประชาสัมพันธ์ให้กับผู้มีบุญทั่วโลกนักเรียนทุกท่านนะเนี่ยพุทธพจน์ของพระสัมมาพุทธเจ้าท่านก็ตรัสไว้ชัดเจนเลยนี่นะตรัสไว้ชัดเจนในพระสูตรนะในขุททกนิกายธรรมบทนะเล่มที่25ข้อ22หน้า37นี่นะอัตนาวกตังปาปังอัตนาสังกิริสติใครทำบาปคนนั้นก็เศร้าหมองเองอัตนาอกตังปาปังอัตนาววิสุทชตินะใครไม่ทำบาปคนนั้นก็บริสุทธิ์นี่เราต้องเข้าใจคำนี้ก่อนนะพอเข้าใจคำนี้เราจะได้รู้ว่าเนี่ยความบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์เป็นเรื่องเฉพาะตนนะสุทธิอสุทธิปัจจตังความบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์เป็นเรื่องเฉพาะตนนานโยอัญญังวิโสทะเยนี่ใครจะไถ่บาปทำให้คนอื่นบริสุทธิ์ไม่ได้ชัดเจนเลยเนาะคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็หมายความว่าบุคคลใดทำกรรมใดไว้บุคคลนั้นก็ย่อมได้รับผลของกรรมนั้นนะจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วก็ตามนี้เราหลีกหนีสิ่งนี้ไม่ได้นี่เรียกว่าเป็นกฎแห่งกรรมหรือกฎแห่งการกระทำที่เราเข้าวัดมาศึกษาเราจะได้ยึดมั่นในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะเพราะว่าชีวิตของเรานี่มีผู้อยู่ฉากหลังเนาะอยู่ฉากหลังเห็นไหมโอ้เรียกว่าเนี่ยหลวงพี่นึกถึงความโชคดีนะความโชคดีที่เราได้มารู้จักคำสอนได้มาเข้าวัดได้มาปฏิบัติธรรมว่าเราไม่ได้หลงทางเหมือนอย่างคนทั่วไปนะปกติเราก็หลงหลายอย่างอยู่แล้วใช่ไหมรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหลงเพลิดเพลินมากบ้างน้อยบ้างตามแต่จริตตามแต่บุญกรรมของแต่ละท่านที่ทำมาพอหลงไปแล้วก็เพลิดเพลินเพลิดเพลินก็บางท่านก็ออกจากนี่เป้าหมายเส้นทางชีวิตที่แท้จริงว่าตนเองเนี่ยเกิดมาเพื่อแสวงหาหนทางพระนิพพานนะแสวงหาทางพ้นทุกข์นะนี่ธรรมะพุทธเจ้านี่เป็นธรรมะที่ทำให้เราพ้นจากกองทุกข์ดังนั้นเนี่ยเราโชคดีมากดังนั้นเนี่ยธรรมะอยู่ในกลางใจเรากลางกายเราเนาะเรานึกถึงความโชคดีนี้เราจะได้ไม่ต้องหลงทางวนไปเวียนมาเหมือนอย่างหลายๆคนหลายๆท่านหรือต่างความเชื่อต่างๆนะเนี่ยเรามารับฟัง MV นี้จะได้มาย้อนมองตัวเราเองนะเราอยู่ในบุญแล้วก็นึกถึงบุญอย่างสม่ำเสมอTakshivu leloi, takshivu leloi, takshivu leloi.
ทีนี้เรามาเข้าสู่บทเรียนนะนักเรียนทั่วโลกวันนี้หัวข้องดเว้นบาปกรรมนำชีวิตให้เป็นสุขเรามาดูว่าเอ๊ะนะนี่เราต้องผ่านตรงนี้ไปให้ได้นะนี่คำนี้เราได้ยินกันบ่อยนะดีชั่วก็รู้หมดต้องอดให้ได้นะถ้าอดได้ก็แสดงว่าสิ่งที่ไม่ดีหรือสิ่งชั่วร้ายที่ทำให้ใจของเราเศร้าหมองเนี่ยที่คอยกัดกร่อนใจของเราคือบาปอกุศลเนี่ยจะได้ไม่ก่อเป็นวิบากกรรมที่ไม่ดีให้กับตัวของเราชีวิตของเราจะได้บริสุทธิ์สะอาดผ่องใสส่วนความดีเราก็ทำให้ยิ่งขึ้นไปทำให้ทับทวีนะไม่ว่าจะเป็นทานศีลภาวนาอันนี้เปลี่ยนใหม่ดีชั่วรู้หมดเราต้องอดให้ได้นะไม่ใช่ดีชั่วรู้หมดก็อดไม่ได้ไม่ใช่นะอันนี้เราจะได้เอาบุญให้กับตัวเราเองในช่วงเข้าพรรษางดเว้นจากบาปคืออะไรที่จริงคำว่างดเว้นบาปจากบาปเนี่ยนะมาจากมงคลสูตรนะในหัวข้อมงคลสูตรข้อที่19นะที่ภาษาบาลีว่าอารติวิรติปาปานะเอตัมมังคลมุตตมังการงดเว้นจากบาปเป็นมงคลอันสูงสุดนะการงดเว้นจากบาปคืออะไรก็คือการกระทำอะไรก็ตามทั้งกายวาจาใจที่เป็นความชั่วนะทำให้ใจเศร้าหมองนะถ้าเคยทำอยู่ก็จะงดเสียที่ยังไม่เคยทำก็จะเว้นไม่ยอมทำโดยเด็ดขาดนี่คือคำนิยามของคำว่างดเว้นจากบาปถ้าเป็นความชั่วทางกายวาจาใจเราก็ไม่ทำนะถ้าทำไปแล้วเนี่ยใจของเราจะเศร้าหมองนะพอใจเศร้าหมองไม่ผ่องใสทุกขติก็เป็นที่ไปนะดังนั้นเนี่ยบัณฑิตนักปราชญ์ก่อนที่จะแต่งเนื้อแต่งตัวเนี่ยต้องอาบน้ำชำระล้างร่างกายให้สะอาดบริสุทธิ์ฉันใดนะก่อนที่จะศึกษาธรรมะลุ่มลึกขึ้นไปก็ต้องงดเว้นจากบาปทั้งปวงเพื่อใจของผู้นั้นจะได้รองรับคุณธรรมคุณวิเศษที่ยิ่งขึ้นไปนักเรียนสิ่งที่ทำแล้วเป็นบาปมีอะไรบ้างเนี่ยสิ่งที่ทำแล้วเป็นบาปเราได้ยินบ่อยเลยเนาะส่วนใหญ่เนี่ยโอ้เรามีแต่บุญอยู่ในใจเนาะสิ่งที่ทำแล้วเป็นบาปนำมาฝากทุกท่านมี3หัวข้อใหญ่ๆนะมีอกุศลกรรมบท10มีอบายมุข6และมีมิจฉาวนิชา5นี่สิ่งที่ทำแล้วทำให้ใจเศร้าหมองนะทำให้ใจเศร้าหมองอกุศลกรรมบท10ก็ได้แก่นี่ไปฆ่าสัตว์ไปลักทรัพย์ใช่ไหมไปเจ้าชู้นี่กายกรรม3วจีกรรม4ก็ไปพูดเท็จพูดคำหยาบพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อ7แล้วนะแล้วก็มโนกรรม3นี่มโนทุจริตก็คิดพยาบาทปองร้ายเขานะโลภอยากได้ของเขาในทางที่ผิดนะแล้วก็เห็นผิดจากทำนองคลองธรรมคือไม่เชื่อเรื่องบุญบาปไม่เชื่อเรื่องนรกสวรรค์ไม่เชื่อเรื่องพ่อแม่มีพระคุณจริงเป็นต้นนะนี่รวมแล้วอกุศลกรรมบท10ข้อและอบายมุข6นี่ปากทางแห่งความเสื่อมนี่ปากทางแห่งความเสื่อมนะเป็นทางที่เราไม่ควรเข้าไปข้องเกี่ยวนะก็ได้แก่1ดื่มน้ำเมาใช่มั้ย2เที่ยวกลางคืน3ดูการละเล่น4เที่ยวดูมหรสพคบคนพาลนะคบคนชั่วเป็นมิตรเล่นการพนันและเกียรติคร้านการทำงานในครบ6อย่างและมีอีกนะมีนี่มิจฉาวนิชาเนี่ยอาชีพที่พระพุทธเจ้าทรงห้ามนะไม่ให้อุบาสกไม่ให้อุบาสิกาไปประกอบไปทำเพราะว่ามันเป็นบาปนะมี5อย่างสัทธวนิชาค้าอาวุธเป็นบาปนะค้าอาวุธให้เขาไปฆ่ากันให้เขาไปปาณาติบาตกันนี่เป็นบาปสัตตวนิชาค้าขายมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นแรงงานไปทรมานหรือค้าขายหญิงโสเภณีก็แล้วแต่เนี่ยเป็นบาปค้าขายมนุษย์
มังสวนิชชาค้าขายสัตว์ที่มีชีวิตเพื่อนำไปฆ่าเป็นบาปนะเป็นบาป4มัชชวนิชชานี่ค้าขายน้ำเมาค้าขายยาเสพติดเป็นบาปผิดกฎหมายด้วยนี่เราจะเห็นว่าเห็นไหมบางอาชีพนี่ไม่ผิดกฎหมายแต่ผิดกฎแห่งกรรมนะใช่ไหมดังนั้นเราต้องเว้นทั้งสองอย่างเลยทั้งผิดกฎแห่งกรรมเราก็ไม่เอาผิดกฎหมายเราก็ไม่เอานะ5วิสะวนิชชาคือค้าขายยาพิษนะวิสะเนี่ยค้าขายยาพิษยาฆ่าแมลงยาพิษทุกอย่างที่ทำลายชีวิตสัตว์นะนี่พุทธเจ้าทรงห้ามถ้าเราเว้นจากนี่สามอย่างที่กล่าวมาข้างต้นเนี่ยโอ้เนี่ยเราเป็นอันหวังได้เลยเนี่ยใจของเราจะผ่องใสเลยนะเรียกว่าเราเตรียมใจของเราที่จะรองรับคุณธรรมคุณวิเศษที่จะปฏิบัติธรรมลุ่มลึกขึ้นไปตอนหลวงพี่เข้าโรงเรียนอนุบาลใหม่ๆนะนี่คิดถึงน้องแป้งกับน้องนาโอมิสองท่านนะตอนอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรก็เวลาไปโรงเรียนก็เด็กสอนเด็กนี่เขาจะสื่อถึงกันดีนะก็แปลกดีนะเขาจะฟังยิ่งกว่าเราสอนเขาอีกนะนักเรียนนะเอาวันนี้ให้น้องแป้งน้องนาโอมิมาเล่าเรื่องอกุศลกรรมบท10ให้กับนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านทั่วโลกได้ฟังกันนะสวัสดีค่ะน้องแป้งจ๊ะคนที่ทำความชื่อเนี่ยใจเขาใสลืมมองจ๊ะใจมองค่ะใช่แล้วจ้ะแล้วน้องแป้งรู้ไหมว่าการทำความชื่อทำได้กี่ทางจ๊ะไม่ทราบค่ะการทำความชื่อของคนเราทำได้3ทางคือทางกายทางวาจาแล้วก็ทางใจจ้ะทางชั่วทางกายมีอะไรมั่งคะการทำความชื่อทางกายมี3อย่างคือ1การฆ่าสัตว์2การลักทรัพย์3การประพฤติผิดในกามจ้ะความชั่วทางวาจามีอะไรมั่งคะความชั่วทางวาจามี4อย่างคือ1การพูดเท็จ2การพูดส่อเสียด3การพูดคำ
แป้งกับน้องนาโอมินะสาธุนักเรียนทุกท่านเนาะถ้าเปรียบเทียบหัวข้อธรรมที่งดเว้นจากบาปเนี่ยน่าจะคล้ายๆชีวิตของสัตว์ชนิดนึงนะเหมือนแมลงที่ชื่อว่าผึ้งนะรู้จักผึ้งไหมนี่โบราณบอกว่ารสหอมหวานแมลงผึ้งจึงแตะต้องไม่แวะข้องของเหม็นไม่เป็นผลคนดีหากยึดแบบอันแยบยลประพฤติตนเหมือนผึ้งจึงจะจริงถ้าคนดีนี่จะทำแต่กรรมดีกรรมชั่วจะไม่ทำเลยนี่เหมือนผึ้งอยากจะตอมแต่ดอกไม้ของหอมต่างจากแมลงวันที่จะตอมของเสียหรือสิ่งที่เป็นปฏิกูลเป็นต้นนะนักเรียนทุกคนนะเนี่ยมโนปุพพังเข้ามาธรรมามโนเศรษฐามโนมยามนัสสาเจปสันเนนะพาสติวากโรติวานคนเราประกอบขึ้นด้วยกายกับใจนะทุกอย่างมีใจเป็นใหญ่นะสำเร็จได้ด้วยใจดังนั้นการที่เราจะปรารถนาความสุขความเจริญเนี่ยเราจะต้องงดเว้นจากบาปการจะงดเว้นจากบาปได้ง่ายที่สุดเนี่ยก็คืองดเว้นจากการฝึกใจให้มีความละอายและเกรงกลัวต่อบาปนะให้มีหิริโอตตัปปะให้ได้เนี่ยเพราะใจนี่แหละสั่งให้กายที่จะต้องทำพูดคิดถ้าทำพูดคิดในสิ่งที่ชั่วนะความชั่วก็ปรากฏผลที่ตามมาก็คือมีความทุกข์เหมือนกับล้อเกวียนหมุนทับรอยเท้าโคไปฉะนั้นนะถ้าหากใจบริสุทธิ์ใจดีแล้วเนี่ยก็จะคิดดีพูดดีทำดีผลที่ตามมาก็เป็นสุขนะมีแต่ความเจริญดังนั้นนักเรียนทุกท่านเนี่ยเรามาเข้าสู่วิธีว่าทำยังไงนะเนี่ยเราจึงจะเอาชนะใจของเราได้เนี่ยด้วยการทำให้เกิดความละอายต่อบาปบัณฑิตนักปราชญ์ได้กล่าวไว้นะข้อที่หนึ่งให้คำนึงถึงความเป็นคนหรือชาติตระกูลของเราการที่เราจะเกิดมาเป็นคนนี่ยากไหมยากมากยากแสนยากยากแสนยากดังนั้นเราได้อัตภาพเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยเรามานึกถึงว่าเราเกิดมาเป็นคนแล้วนะเราต้องเคยประกอบกุศลกรรมบถ10ประการมาอย่างดีเราจึงได้อัตภาพมาเกิดเป็นคนไม่เอาละถ้าเราจะไปทำความชั่วแม้เพียงเล็กน้อยหรือความชั่วมากมายหรือนึกถึงชาติตระกูลก็ได้ชาติตระกูลของเราเนี่ยโอ้นี่ตระกูลเราก็ดีมีชื่อเสียงเพื่อนพ้องน้องพี่ญาติวงสาคนาญาติของเราเนี่ยมีแต่สร้างชื่อเสียงอันดีงามไว้กับสังคมทั้งนั้นเลยพอเราคิดถึงตรงนี้เราจะเกิดความละอายไม่ทำละไม่เอาดีกว่าเห็นไหมเนี่ยพอใจมีความละอายแล้วก็ไม่อยากจะทำไม่อยากไปแต่ต้องสิ่งที่เป็นบาปกรรมแต่ถ้าหิริมีน้อยเนี่ยก็เป็นไงก็ต้องดูข้อต่อไปนะต้องพิจารณาหลายข้อร่วมกันเพราะว่าแต่ละท่านแต่ละคนเนี่ยก็อินทรีย์แก่กล้าอินทรีย์อ่อนไม่เหมือนกันหมายความว่าถ้าทำในการที่จะเอาชนะใจจะเอาชนะกิเลสในตนเองเนี่ยไม่เหมือนกันแต่ถ้ามีทิฏฐิมานะมากเนี่ยมีถือวรรณะจัดเนี่ยถือชาติตระกูลจัดเนี่ยก็ไม่ไหวเหมือนกันหมายความว่าแม้ในสมัยพุทธกาลเนี่ยในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเนี่ยในอดีตเนี่ยประเทศอินเดียขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่ถือชนชั้นวรรณะจัดมากพระพุทธเจ้าก็พยายามที่จะขจัดปัญหานี้ให้หมดไปจากพระประยุรญาติแต่ก็ยากที่จะแก้ไขก็มีวันหนึ่งเนี่ยพระองค์ประทับอยู่ที่มหาวิหารเชตวันนะอยู่ที่มหาวิหารเชตวันก็ทราบว่าพระเจ้าประเสนที่โกศลทรงถอดอิสริยยศของพระนางวาสภคติยาออกจากการเป็นอัครมเหสีซึ่งพระนางวาสภคติยาเนี่ยก็ได้อภิเษกกับพระเจ้าประเสนที่โกศลแล้วก็มีพระราชโอรสพระองค์หนึ่งชื่อวิทูทพะอายุประมาณ7ถึง8ขวบเนี่ยก็ถอดยศออกทั้งพระมเหสีแล้วก็พระราชโอรสเลยพระพุทธเจ้าก็ทรงทราบแต่พระองค์ก็อยากอนุเคราะห์ด้วยจิตเมตตาว่าเนี่ยพระยางวาสภคติยากับ
พระโอรสวิทูตพัทเนี่ยไม่มีความผิดอะไรเลยแต่เพราะความมีทิฏฐิถือยศถือวรรณะของพระเจ้าประสิทธิ์ที่โกศลอย่างมากทำให้พระนางบาสภคติยากับพระโอรสวิทูตพัทเนี่ยได้รับความลำบากด้วยความที่พระเจ้าประสิทธิ์ที่โกศลเนี่ยอยากจะเป็นญาติกับพระพุทธเจ้าจึงพระนางบาสภคติยาเนี่ยเป็นธิดาของพระเจ้ามหานามะซึ่งเป็นสักยวงศ์เป็นวงเดียวกับพระพุทธเจ้าพูดง่ายๆด้วยกษัตริย์สองพระองค์คือพระเจ้ามหานามะกับพระเจ้าประสิทธิ์ที่โกศลต่างก็มีทิฏฐิมานะก็ไม่อยากทำสงครามกันเกิดขึ้นแต่พระเจ้าประสิทธิ์ที่โกศลก็จึงได้ไปสู่ขอพระราชธิดาของพระเจ้ามหานามะเพื่อจะได้เป็นญาติกับพระพุทธเจ้าพระเจ้ามหานามะก็ส่งธิดาคนนี้นะคือชื่อวาสภคติยามาอภิเษกกับพระเจ้าประสิทธิ์ที่โกศลพอพระเจ้าประสิทธิ์ที่โกศลทราบภายหลังว่าพระนางวาสภคติยาเนี่ยเป็นธิดาที่เกิดกับนางทาสีก็มีฐานะเป็นวรรณะจันทานก็ไม่ทรงพอพระทัยอย่างมากก็จึงนี่แหละถอดยศถอดอิสริยยศของพระนางออกไปหมดสิ้นเลยและพระองค์วันหนึ่งก็จึงหาอุบายนะพระสัมมาพุทธเจ้าก็รู้ความลำบากของพระนางวาสภคติยากับพระโอรสวิทูตพัทว่าสองพระองค์นี้ไม่มีความผิดอะไรเลยแต่เพราะความถือวรรณะจัดถือชาติตระกูลจัดทำให้สองท่านนี้ลำบากพระองค์ก็เสด็จไปพร้อมกับพระภิกษุ500รูปโยมไปฉันพระเจ้าประสิทธิ์ที่โกศลก็ถวายพระตาหารเรียบร้อยพระพุทธองค์ก็จึงตรัสถามว่าดูก่อนมหาบพิตรวันนี้ไม่เห็นพระนางวาสภคติยานะมาต้อนรับเหมือนเช่นเคยพระเจ้าประสิทธิ์ที่โกศลก็กราบเรียนเรื่องทั้งหมดให้พระพุทธเจ้าทรงทราบว่าทรงถอดพยศจากอัครมหีอเมหสีไปหมดแล้วพระเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าทรงทราบก็รู้กุศโลบายแล้วว่าจะช่วยพระนางยังไงก็จึงตรัสนะดูก่อนมหาบพิตรนะพระนางวาสภคติยาเนี่ยมาสู่เมืองของพระองค์ได้อย่างไรพระเจ้าประสิทธิ์ที่โกศลก็กราบทูลเลยว่าพระข้าพระองค์ไปทูลขอมาเป็นอัครมเหสีพระเจ้าค่ะแล้วพระพุทธเจ้าก็จึงให้ปัญญานะว่าแล้วท่านก็บอกนะว่าพอทราบภายหลังว่านางเกิดจากพระเจ้ามหานามะกับนางทาสีดังนั้นวรรณะจึงเป็นจันทานจึงไม่คู่ควรที่จะอยู่กับพระเจ้าประสิทธิ์ที่โกศลพูดง่ายๆพระพุทธเจ้าก็จึงตรัสว่าเหตุไฉนนี่พระนางวาสภคติยาก็เป็นธิดากษัตริย์นะมาสู่เมืองของกษัตริย์ประสูติพระโอรสโดยพระราชาก็เป็นพระโอรสโดยกษัตริย์ทำไมพระราชโอรสจึงไม่สมควรที่จะได้รับราชสมบัติของพระชนกเล่าพระเจ้าประสิทธิ์ที่โกศลก็ยังไม่พอพระทัยก็ยังไม่สบายใจอยู่ด้วยความที่อายข้าราชบริพารทั้งหลายด้วยว่าโอ้นี่มาอภิเษกสมรสกับนี่บรรณจันทานไม่สบายพระทัยก็จึงทูลขอพระพุทธเจ้าให้พระพุทธเจ้าให้ปัญญาว่าแม้ในอดีตนะนี่พระราชาเนี่ยนะยังยอมรับหญิงเก็บฟืนคนธรรมดาเนี่ยกับโอรสที่เกิดกับพระราชาเนี่ยยังยกย่องให้สืบทอดราชสมบัติเลยแล้วทำไมพระเจ้าประสิทธิ์ที่โกศลจึงไม่ทรงยอมรับพระนางวาสภคติยากับพระโอรสวิทูตพัทเล่าพระองค์ก็ย้อนระลึกชาติเลยว่าในอดีตครั้งหนึ่งที่เมืองพาราณสีนะพระเจ้าพรหมทัตก็ทรงโปรดการประพาสอุทยานมากนะไปชมอุทยานชมสวนดอกไม้เป็นประจำวันหนึ่งก็พอไปชมอุทยานแล้วก็ได้ยินเสียงหญิงร้องเพลงไพเราะจับใจมากเป็นหญิงชาวป่านะร้องเพลงพระองค์ก็จึงเกิดจิตปฏิพัทธ์จึงได้ไปอยู่ร่วมด้วยสุดท้ายหญิงสาวชาวป่าเนี่ยหญิงเก็บฟืนเนี่ยก็ได้ตั้งครรภ์ขึ้นชรอยเป็นผู้มีบุญมาเกิดนะพอ
พระโพธิสัตว์ปฏิสนธิขึ้นในครรภ์ของหญิงเก็บฟืนนี่นะปรากฏว่าครรภ์ของนางนี่สว่างสวยมากเหมือนกับเอาเพชรหลายร้อยเม็ดหลายพันเม็ดเนี่ยมาเรียงกันส่องประกายนางจึงรู้ว่านางตั้งครรภ์ขึ้นแล้วก็จึงกราบทูลให้พระเจ้าพรหมทัตทราบพอพระเจ้าพรหมทัตทราบดังนี้ก็จึงมอบพระธรรมรงค์ให้หนึ่งวงเนี่ยก็บอกนางบอกฝ่ายหญิงว่านี่นะถ้าบุตรเกิดมาเป็นหญิงให้เอาแหวนวงนี้นะเอาธรรมรงค์องค์นี้ไปค้าไปขายแล้วเอาเงินเลี้ยงชีวิตแต่ถ้าเป็นชายให้นำไปหาพระองค์ในพระราชวังพระนางนางก็จำคำพระเจ้าพรหมทัตไว้พอครบกำหนดประสูติลูกแล้วก็ลูกก็ออกมาหน้าตาน่ารักนะวันหนึ่งก็ไปวิ่งเล่นนะไปวิ่งเล่นกับเด็กชาวบ้านทั่วไปตามภาษาเด็กเนาะวิ่งเล่นไปวิ่งเล่นมาเป็นไงแล้วก็ทะเลาะกันอ่ะพอทะเลาะกันก็มีเด็กคนหนึ่งตะโกนว่าเนี่ยเนี่ยลูกคนเนี้ยลูกไม่มีพ่อเนี่ยรังแกเราพอโอรสของพระเจ้าพรหมทัตได้ยินกันงั้นก็เสียใจอะโยมกลับมาที่บ้านมาถามแม่ว่าพ่อไปไหนอ่ะนางจึงเล่าเรื่องทั้งหมดให้บุตรทราบด้วยความรักลูกมากเลยแล้วก็ไม่อยากจะเข้าวังนะเพราะว่าตัวเองเป็นหญิงชาวป่าหญิงชาวบ้านลูกเนี่ยก็รบเร้าเลยโอ้แม่จ๋าเนี่ยพาหนูเข้าไปในเมืองเถอะเข้าไปในวังเถอะไปหาพระบิดานางก็รักมากพาไปไหมเนี่ยพาไปนะดูนะหญิงชาวป่าเนี่ยมารดาทุกคนเนี่ยรักลูกมากนะรักลูกมากเนี่ยอันพระคุณแม่เลือดฟ้ามหาสมุทรเนี่ยนะพระคุณแม่สูงสุดมหาศาลพระคุณแม่เลิศกว่าสุธาทานใครจะเปรียบปรานแม่ของฉันนั้นไม่มีนะเอามาชื่นชมกับน้ำใจแม่กันก่อนI'm not afraid to die.
ใจแม่นะเพราะมีน้ำใจแม่นี่แหละนะหลวงพี่จึงได้เข้ามาสู่ร่มผ้ากาสาวพัดนะนักเรียนทุกท่านด้วยน้ำใจของแม่ที่รักบุตรนะก็อยากจะพาบุตรไปเข้าเฝ้าพระเจ้าพรหมทัตก็เดินทางไปเข้าไปในเมืองพาราณสีไปที่ประตูเมืองก่อนนะนายทหารโอ้ก็เห็นเด็กชายเนี่ยมีรูปร่างผิวพรรณวรรณะที่งดงามนะต่างจากเด็กชาวบ้านทั่วไปก็จึงเกิดความเมตตาจึงอนุญาตให้สาวชาวป่าหญิงเก็บฟืนเนี่ยพาบุตรเข้าไปในท้องพระโรงได้พอเข้าไปเท่านั้นแหละ ทั้งที่พระเจ้าพรหมทัตก็จำได้นะจำได้ว่าหญิงเก็บฟืนท่านเนี้ยคือภรรยาเก่าของพระองค์แต่ด้วยความที่นะมีทิฐิแล้วก็อายต่อข้าราชบริพารอำมาตย์ทั้งหลายอยู่เต็มท้องพระโรงอยู่แล้วก็รู้ว่าเด็กชายที่มาด้วยเนี่ยน่าจะเป็นพระราชโอรสของพระองค์สาวชาวป่าหญิงเก็บฟืนเนี่ยก็กราบเรียนพระเจ้าพรหมทัตเลยนะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนะข้าพระเจ้ามาวันนี้เนี่ยนะนำพระราชโอรสที่ประสูติด้วยพระองค์เนี่ยนะตอนที่พระองค์ไปประพาสอุทยานมาเข้าเฝ้าและข้าพเจ้าก็มีหลักฐานคือมีพระธรรมรงค์ทั้งที่พระเจ้าพรหมทัตก็ทรงทราบนะแต่ก็ปฏิเสธไปนะว่าไม่รู้จักกันนางเสียใจมากเสียใจอย่างแรงเลยพอเสียใจมากทำยังไงล่ะนางเป็นคนที่มีบุญเก่านะประนมมือขึ้นเหนือศีรษะเลยแล้วสร้างตั้งสัตยาธิษฐานเลยนะว่าด้วยสัจจะวาจาด้วยบุญกุศลคุณความดีที่ข้าพเจ้านี่บำเพ็ญมาอย่างดีแล้วหลายภพหลายชาติเนี่ยถ้าหากคำสัตย์ที่ข้าพเจ้านำมากราบทูลพระเจ้าพรหมทัตในวันนี้เนี่ยถ้าพระโอรสนี้เป็นโอรสที่เกิดจากพระเจ้าพรหมทัตแล้วนะจงอย่าตกลงมาถ้าไม่ใช่พระโอรสที่เกิดกับพระเจ้าพรหมทัตก็ตกลงมาตายเสียเถิดนางพูดปุ๊บนางก็โยนพระราชโยนโอรสขึ้นบนท้องฟ้าเลยนะขึ้นบนเหนืออากาศเลยนะชาวเมืองก็ตกใจโยมปรากฏว่าด้วยบุญเก่าเป็นยังไงล่ะโอ้พระโอรสของพระเจ้าพรหมทัตนี่ก็ไม่ได้ตกลงมาสู่ท้องพระโรงนะก็นั่งขัดสมาธิอยู่บนอากาศพระเจ้าพรหมทัตทอดพระเนตรอย่างนั้นก็ตกใจโอ้โหเด็กลอยอยู่กลางอากาศได้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยทิฏฐิมานะก็คลายลงโอรสของพระเจ้าพรหมทัตก็จึงบอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมเทพผู้ทรงปกครองประชาราษฎร์ด้วยทศพิธราชธรรมคนอื่นพระองค์ยังชุบเลี้ยงได้ข้าพระองค์ซึ่งเป็นโอรสของพระองค์ทำไมพระองค์จะชุบเลี้ยงไม่ได้เล่าพระเจ้าพรหมทัตได้เห็นดังนี้แล้วก็ได้ฟังคำที่พระโอรสเนี่ยพูดดังนี้ก็พระทัยอ่อนลงก็ยื่นมือไปนะไม่เป็นไรลูกเอ๋ยจงลงมาสู่อ้อมกอดของพระราชบิดาพระราชบิดาทั้งหลายก็ยกมือขึ้นหมดเลยนะเต็มท้องพระโรงเป็นร้อยเป็นพันคนบางที่จะอุ้มพระโอรสปรากฏว่าพระโอรสก็ลงมาที่พระหัตถ์ของพระเจ้าพรหมทัตจากนั้นพระเจ้าพรหมทัตก็จึงยอมรับว่านี่คือเป็น
พระราชโอรสของพระองค์โดยจริงพอพระองค์สวรรคตก็ได้แต่งตั้งนะพระโอรสเนี่ยสืบทอดพระราชบัลลังก์ต่อจากพระองค์เป็นพระราชาปกครองไพนาประชาราษฎร์นะอย่างสงบสุขร่มเย็นนิยมนำมาฝากทุกท่านนะเห็นไหมว่าเนี่ยโอ้พระสัมมาพุทธเจ้าผู้ทรงเมตตาอันสูงส่งพยายามที่จะแก้ไขทิฏฐิมานะการถือวรรณจัดของพระประยุรญาณเนี่ยพระองค์ก็ทรงแก้ไขเรื่อยมาเพื่อให้ทุกคนได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขแต่ถ้ามีมากเกินไปก็เป็นไงก็จะเกิดในความทุกข์ร้อนกับผู้ที่เราอยู่ร่วมด้วยดังนั้นก็แต่ให้นึกถึงในที่นี้คือให้นึกถึงเป็นสิ่งที่ความดีงามเพื่อให้เราจะได้ละอายต่อการทำบาปมาสู่ข้อที่2นักเรียนความละอายจะเกิดขึ้นกับเราเนี่ยนะเราต้องนึกถึงอะไรล่ะสวดมนต์ทำวัดเย็นทุกวันนะเนี่ยเรามีความแก่เป็นธรรมดาใช่ไหมยังไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้คำนึงถึงอายุเราอายุก็มากแล้วเนาะจะไปขโมยของเขาจะไปผิดศีลผิดธรรมได้อย่างไรนะนึกถึงวัยหิริความละอายต่อบาปก็เกิดขึ้นหรือถ้าใครเจ้าชู้อยู่เนี่ยโอ้ก็นึกถึงอายุตัวเองเลยว่าโอ้เราอายุก็มากแล้วนะจะมานั่งเกี่ยวพาราศีรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยก็ใช่ที่นะก็ควรที่จะตัดใจตรงนี้นะจะได้มีหิริเกิดขึ้น3คำนึงถึงความดีที่เคยทำมานี่นึกได้ง่ายโดยเฉพาะนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกเนาะนึกถึงได้ง่ายไหมเอ่ยง่ายเนาะโอ้ทำความดีทำบุญมามากมายนะสร้างวัดที่ใหญ่สวยงามให้กับมหาชนได้เจริญศีลเจริญสมาธิเจริญปัญญาเนี่ยสร้างมหาทานกุศลเผื่อแผ่เผยแผ่ไปทั่วโลกเลยนะยิ่งนึกได้ง่ายเลยนึกแล้วก็ให้ปลื้มเนี่ยพอเรานึกถึงความดีเนาะนึกถึงความดีโอ้เรานี่ทำความดีมามากมายนักเนี่ยทำไมเราจะมาต้องทำความชั่วตอนนี้ล่ะใช่ไหมทำไมจะต้องไปพูดเท็จตอนนี้ทำไมจะต้องไปคิดพยาบาทเขาตอนนี้ทำไมจะต้องไปคิดอิจฉาเขาตอนนี้ไม่เอาไม่เอานะเมื่อนึกถึงความดีเก่าก่อนแล้วหิริก็เกิดขึ้นในใจก็ไม่คิดไม่พูดไม่ทำในสิ่งที่ไม่ดีมาทบทวนบุญด้วยกันนะในแดนแห่งศรัทธาก็คือวัดพระธรรมกายของเราจะได้ทบทวนบุญนะไปทั่วโลกพร้อมๆกันนะแห่งศรัทธา
สาธุให้ได้สร้างก่อแก้วเจดีย์สวรรค์บ้างโอสาธุโมทนาทุกท่านเนาะสวยงามนะประทับใจแล้วก็ปลื้มใจนึกถึงความดีเนาะนึกถึงบุญกุศลที่เคยทำมาแล้วก็จะมีฮิริเกิดขึ้นในใจของเราหรือนึกถึงนะคำนึงถึงความเป็นพระหูสูตรความเป็นพระหูสูตรโอ้ดูสิว่าโอ้เนี่ยเรานะมีความรู้ขนาดนี้แล้วเนี่ยนะรู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำเราจะมาประมาททำความชั่วได้อย่างไรนะพอคิดอย่างนี้นะฮิริก็เกิดขึ้นใช่ไหมโอ้เนี่ยบางคนจบปริญญามาตั้งหลายใบนะจบมาหลายสถาบันนึกถึงความเป็นพระหูสูตรของตนเองตัวเนี้ยนะความละอายต่อบาปจะเกิดขึ้นความแก้วกล้าอาถรรพ์ในใจของเราก็จะสามารถยังอกุศลความคิดที่ไม่ดีให้ตกไปได้นะและนึกถึงนี่นึกถึงพระพุทธเจ้าเนาะโอ้นี่เราเป็นศิษย์มีครูใช่ไหมเป็นลูกของพระพุทธเจ้าหรือนึกถึงพระศาสดาของเราก็ได้นึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้านึกถึงพระองค์อย่างนักเรียนทุกท่านเป็นไงโอ้นึกถึงที่กลางกายเนาะนึกเช้านึกเย็นนึกกลางวันนึกตลอด24นอเหมือนสวดธรรมจักอย่างนี้นะยิ่งนึกใจยิ่งผ่องใสถ้าปฏิบัติธรรมหรือยืนเดินนั่งนอนอยู่ในอิริยาบถใดนึกถึงพระองค์ท่านอยู่ที่กลางกายของเราดูซิพระองค์เนี่ยนะทนลำบากกว่าจะตรัสรู้ธรรมนำธรรมะมาสั่งสอนเราให้เป็นคนดีไม่เอาละเนี่ยเราจะทำความชั่วเนี่ยไม่เอาไม่คิดไม่พูดไม่ทำพอคำนึงถึงพระพุทธเจ้าหิริก็เกิดขึ้นนะเห็นไหมพอนึกถึงพระองค์ก็บางคนนึกถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยพอเห็นภาพแป๊บนึงเข้ามาในใจเนี่ยความคิดที่จะคิดจะพูดจะทำสิ่งไม่ดีเนี่ยหลุดไปจากใจเลยนะแล้วก็ดูอัธยาศัยเรานะว่าเรานึกถึงสิ่งไหนที่เป็นเครื่องทำให้ใจของเราเนี่ยสามารถงดเว้นจากบาปได้เราก็ทำสิ่งนั้นนะใจของเราจะได้มีความสุขหรือนึกถึงพระสาวกก็ได้นะพระสาวกองค์หนึ่งอัครสาวกเบื้องขวาเนี่ยที่ผู้มีปัญญามากคือใครเอ่ยพระสารีบุตรเก่งมากเนี่ยพระอาจารย์ประทับใจนะองค์นี้มากเลยเพราะว่าโอ้พระสารีบุตรเป็นอัครสาวกเบื้องขวาที่มีปัญญามากและองค์นี้ท่านมักน้อยสันโดษเลยนะมักน้อยสันโดษมากไม่เฉพาะในหมู่สงฆ์เท่านั้นนะที่เกิดความเลื่อมใสศรัทธาในพระสารีบุตรเท่านั้นนะแม้ต่างศาสนิกนะต่างความเชื่อในสมัยก่อนโยมยังศรัทธาพระสารีบุตรเลยในสุจิมุขีสูตรเนี่ยได้กล่าวไว้นะมีนักบวชหญิงนอกพระพุทธศาสนาชื่อสุจิมุขีปริภาชิกาเนื่องจากพระสารีบุตรเป็นสมณะที่มีรูปงามมากผิวพรรณวรรณะผ่องใสดุจทองคำมองทีไรก็เกิดศรัทธาพูดง่ายๆนี่รูปเป็นทรัพย์รูปปัปปมาณิกาพอเห็นรูปก็เกิดความศรัทธาสุจิมุขีปริภาชิกาเนี่ยก็เกิดความรักในพระสารีบุตรพูดง่ายอย่างนี้ก็มีนะก็มาเกี่ยวพาราศีนะโยมพูดจาเกี่ยวพาราศีปรากฏว่าพระสารีบุตรก็ไม่สนใจอ่ะนางก็รู้ว่าพระสารีบุตรไม่สนใจนางทำยังไงล่ะนางก็จึงเปลี่ยนใหม่เป็นโตวาทะแทนจะดูปัญญาสิอัครสาวกเบื้องขวาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสักยะบุตรเนี่ยจะเฉียบคมขนาดไหนวันหนึ่งขณะที่พระสารีบุตรกำลังฉันพระตาหารอยู่นะนางก็เดินมาแล้วก็มากล่าวว่าเนี่ยดูก่อนสมณะสักยะบุตรท่านเป็นผู้ก้มหน้าฉันแงนหน้าฉันมองดูทิศใหญ่ฉันมองดูทิศน้อยฉันอย่างนั้นหรือนี่คำของนางนะพระสารีบุตรก็ปฏิเสธอย่างกลางๆนะแล้วก็อธิบายนะพวกเราดูคำของพระอัครสาวกเบื้องขวานะท่านกล่าวไว้ดีมากเลยท่านบอกว่าท่านไม่ได้ก้มหน้าฉันนะนี่
จิมุขีปริภาชิกาเราไม่ได้ก้มหน้าฉันก็หมายความว่าเราไม่ได้เลี้ยงชีพด้วยดิรัจฉานวิชาก้มหน้าฉันก็คือวิชาดูพื้นที่นักบวชที่เลี้ยงชีพด้วยวิธีนี้เนี่ยจึงเรียกว่าก้มหน้าฉันแล้วเราก็ไม่ได้แหงนหน้าฉันคือเราไม่ได้เลี้ยงชีพด้วยเดรัจฉานวิชาแหงนหน้าฉันก็คือวิชาดูดาวนักกษัตริย์ทำนายทายทักต่างๆดังนั้นเราจึงไม่ได้เลี้ยงไม่ได้เลี้ยงชีพด้วยวิธีที่เรียกว่าแหงนหน้าฉันประการที่3คือเราไม่ได้มองดูทิศใหญ่ฉันก็หมายความว่าไม่ได้รับเป็นคนรับจ้างส่งข่าวสารดังนั้นเราไม่ได้เลี้ยงชีพด้วยวิธีนี้เราจึงไม่ได้มองดูทิศใหญ่ฉันและประการที่4เราไม่ได้มองดูทิศน้อยฉันก็หมายความว่าเราไม่ได้ทำนายทายทักอวัยวะคือไม่ได้เป็นหมอดูพอพระสารีบุตรอธิบายอย่างนี้ไปนะสุจิมุขีปริภาชิกาเนี่ยโอ้เลื่อมใสศรัทธาอยู่เลื่อมใสศรัทธาพระสารีบุตรมากพระสารีบุตรท่านก็ยืนยันในปาริสุทธิสีลของท่านนะนี่เห็นไหมพระภิกษุสงฆ์ก็มีนี่มีสิ่งที่จะยืนยันความบริสุทธิ์ความผ่องใสของท่านนะสักยะนี่สักยะวงศ์นี่สมณะสักยะบุตรเหมือนพระหลายๆรูปเห็นไหมในสังฆมณฑลไม่ใช่ว่าโอ้พระทำไม่ดีองค์สององค์เนี่ยเหมารวมกันหมดไม่ใช่นะแต่ละองค์ท่านก็มีคุณธรรมคุณวิเศษพระสารีบุตรก็บอกเลยว่าเนี่ยเราไม่ได้เลี้ยงชีวิตด้วยมิจฉาชีพที่ท่านกล่าวมาทั้งหมดแต่เราแสวงหาภิกษาด้วยความชอบธรรมนะครั้นแสวงหาได้แล้วจึงฉันพอนางสุจิมุขีปริภาชิกาได้ฟังนี้ก็ดีใจโอ้ปลื้มใจขนาดเป็นนักบวชนอกศาสนานะได้เกิดความศรัทธาแล้วก็เดินเข้าไปในซอยเลยเปล่าประกาศเลยดูก่อนชาวเมืองทั้งหลายนะนี่สมณะสักยะบุตรนี่นะฉันพัตตาหารด้วยความไม่เป็นหนี้ฉันพัตตาหารด้วยธรรมนะฉันพัตตาหารด้วยไม่ใช่เดรัจฉานวิชาท่านทั้งหลายจงมาทำบุญใส่บาตรกับสมณะสักยะบุตรเถิดพอนางเดินเปล่าประกาศแบบนี้โยมโอ้ย500ตระกูลที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเปลี่ยนมาเป็นสัมมาทิฏฐินับถือพระพุทธศาสนาตลอดไปเลยเอาสาธุนี่เห็นไหมเรานึกถึงอัครสาวกของพระสัมมาพุทธเจ้าก็ได้พออ่านถึงตรงนี้ก็เลยชอบไงนำมาฝากทุกท่านว่าเห็นไหมนี่พระสารีบุตรเนาะท่านเป็นอัครสาวกเบื้องขวาผู้มีปัญญามากสามารถโต้วาทะกับนักบวชนอกพระพุทธศาสนาทำให้เปลี่ยนมาเป็นสัมมาทิฏฐิได้ปริสุทธิศีล4ของพระก็มีนะนี่ปฏิโมกสังวรศีลใช่ไหม227สิกขาบทคือเว้นจากข้อที่ทรงห้ามนะทำในสิ่งที่พระพุทธเจ้าอนุญาต227สิกขาบท2อาชีวปริสุทธิศีลก็คือบิณฑบาตเลี้ยงชีพมาพัฒนาหารได้มาด้วยความศรัทธาของญาติโยมนะแล้วก็อินทรีย์สังวรศีลก็คือสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจนะแล้วก็ปัจจยสันนิสิตศีลก็คือพิจารณาปัจจัย4ไม่ว่าจะเป็นจีวรบิณฑบาตเสนาสนะยารักษาโรคแล้วจึงใช้สอยเสนาสนะนั้นนี่คือปาริสุทธิศีล4นะที่พระสัมมาพุทธเจ้าของเราให้ไว้นะเราจะได้ปลื้มใจว่าโอ้นึกถึงพุทธเจ้าแล้วหิริเกิดขึ้นในใจแล้วไม่เอาแล้วไม่คิดพูดชั่วไม่พูดชั่วไม่ทำชั่วแล้วนะหิริก็เกิดกับเราหรือจะคำนึงถึงครูบาอาจารย์และสถานศึกษาโอ้พวกเรายิ่งคำนึงถึงได้ง่ายเนาะทุกท่านคำนึงถึงครูบาอาจารย์ของเราจะเป็นทางโลกทางธรรมได้หมดเลยเป็นทางธรรมก็จะนึกถึงง่ายนะนึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายนะนึกถึงครูบาอาจารย์ของเราโอ้นี่เราเป็นศิษย์มีครูนะชื่อเสียงสถาบันเราก็โด่งดังนะวัดของเราก็ชื่อเสียง
ขจรขจายนะนี่เราจะได้ปลื้มใจนะเป็นที่สรรเสริญของคนทั้งหลายนะแล้วเราจะมาทำความชั่วได้อย่างไรนะคำนึงถึงอย่างนี้หิริก็เกิดขึ้นนี่ดีไหมเนี่ยบัณฑิตนักปราชญ์กล่าวว่าเนี่ยถ้าเปรียบเสมือนหิรินะก็คือการละอายต่อบาปเปรียบเสมือนเราไม่อยากมีเหล็กแท่งหนึ่งนะไปเปื้อนอุจจาระอยู่เนี่ยอุจจาระเป็นของเหม็นเป็นของปฏิกูลเราไม่อยากจับไม่อยากต้องฉันใดเพราะกลัวเปื้อนสิ่งปฏิกูลนี่เราไม่จับต้องเนี่ยเรียกว่าเรามีความละอายนะต่อไปก็มีโอตตัปปะใช่ไหมมีโอตตัปปะคู่กันโอตตัปปะคือความเกรงกลัวต่อผลของบาปนี่นะเริ่มที่ใจนะทำไงใจเราจะมีโอตตัปปะเหตุที่จะทำให้เกิดโอตตัปปะโอตตัปปะก็ถ้าเปรียบเทียบนะเหมือนเหล็กนะเหล็กแท่งเดิมนั่นแหละถ้าไปเผาไฟเนี่ยร้อนถ้าเรามือไปจับเป็นยังไงคุณโยมโอ้โหเนี่ยมือเราไหม้ได้พองได้ใช่ไหมความทุกข์ทรมานก็มาเกิดขึ้นกับเรานี่คือกลัวผลของบาปนะหรือพูดง่ายๆถ้าทำความชั่วแล้วทั้งกายวาจาใจเนี่ยทุกขติก็เป็นที่ไปก็จะไปเกิดในนรกก็จะไปเกิดเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นต้นอย่างนี้นะเหตุผลที่ทำให้เกิดโอตตัปปะหนึ่งกลัวคนอื่นตำหนินี่โดยเฉพาะโอ้เราเนาะเกิดเป็นคนแล้วถ้าเราไปทำความชั่วเนี่ยนะเขาก็จะหาว่าเนี่ยโอ้เราวัดก็เข้าเนาะถือศีลก็ถือนะถ้าเราเป็นไงไปทำความชั่วคนอื่นตำหนิก็นี่ก็ละอายก็เกรงกลัวต่อผลของบาปที่สำคัญคือโอ้ใจของเราไม่ใจของเราจะเศร้าหมองอ่ะเราไม่น่าไปคิดไปพูดไปทำอย่างนั้นเลยคนอื่นตำหนิไม่กลัวหรอกแต่กลัวเรารู้เองด้วยตัวของเรานี่แหละดังนั้นรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นความชั่วเป็นบาปเราไม่ทำดีกว่านะนี่กลัวต่อผลของบาปนะพอกลัวผลของบาปแล้วกลัวอีกนะกลัวอีกหนึ่งเนี่ยกลัวการลงโทษกลัวการลงโทษถ้าทำผิดกฎหมายก็เป็นไงเข้าคุกเข้าตารางใช่ไหมโดนคดีโดนศาลเนี่ยโอ้เป็นเรื่องที่เราก็ไม่อยากเจอเห็นไหมดังนั้นโอ้ไม่เอาไม่คิดไม่พูดไม่ทำในสิ่งที่เป็นความชั่วนี่สามกลัวการเกิดในทุกขติอันนี้สำคัญเลยโอ้ทุกขติไม่อยากไปเกิดเลยเราไฟที่ว่าร้อนแรงขนาดไหนในดวงอาทิตย์เนี่ยหรือว่าแสงไฟที่ก่อขึ้นเนี่ยนะมันร้อนแรงมากมายขนาดไหนในพระไตรปิฎกกล่าวว่าเนี่ยความร้อนในมหานรกในอุสุธนรกเนี่ยในยมโลกเนี่ยร้อนมากกว่านั้นอีกดังนั้นไม่เอาไม่คิดไม่พูดไม่ทำในสิ่งที่จะทำให้จิตเราเศร้าหมองอาจจะไปเกิดในทุกขติได้ดังนั้นเราไม่เอาไม่ทำไม่คิดไม่พูดนะนี่พอเราคำนึงถึงอย่างนี้นะนี่โอตตัปปะก็เกิดขึ้นในใจของเราแม้ในสัตว์เดรัจฉานนะโยมแม้ในสัตว์เดรัจฉานในอดีตเนี่ยพระโพธิสัตว์เกิดเป็นนกกระทาก็กลัวบาปไม่ทำบาปแต่ในพานเนี่ยเลี้ยงนกกระทาไว้เนี่ยเพื่อจะเอาไว้เป็นนกต่อพอเลี้ยงไว้ที่บ้านวันหนึ่งก็จะเอานกกระทาที่เลี้ยงไว้เนี่ยไปส่งเสียงร้องเรียกหมู่ญาติอยู่ในป่านกกระทาตัวนี้เป็นนกกระทาพระโพธิสัตว์นะพอร้องเรียกเกิดร้องเรียกมีเสียงเกิดขึ้นเนี่ยนกกระทาที่เป็นญาติหมู่ญาติก็มาติดกับดักในพรานในพรานก็เอามาฆ่ากินเป็นอาหารเอาไปค้าขายเป็นอาหารปรากฏว่านกกระทาพระโพธิสัตว์นี่ก็คิดว่าหมู่ญาติทั้งหลายเพื่อนของเราทั้งหลายเนี่ยต้องมาติดกับดักในพรานมาตายเพราะเรานะอย่างนี้เราจะบาปไหมเนี่ยเรากลัวผลของบาปที่จะตามมาจังเลยก็คิดแล้วคิดอีกนะโยมว่าเราจะไปหาคำตอบจากใครดีเนี่ยทั้งที่เราใจของเราเนี่ยอยากหนีจากบาปตรงนี้แต่ในใจของนกกระทาคิดว่าสักวันหนึ่งเนี่ยกรรมต้องมาถึงเราแน่เลยแม้เราไม่ได้ทำบาปเองแต่เราส่งเสียงเรียกถ้าวันไหนเราไม่ส่งเสียงร้องขึ้นเนี่ยนายพรานก็เอากิ่งไม้ไผ่เนี่ยมา
ตีหัวเราเราก็เจ็บปวดทรมานเราก็ต้องร้องเรียกเพื่อนเราญาติเรานกกระทานะก็มาติดกับดักนายพรานอีกนายพรานก็ทำอย่างนี้อยู่ร่ำไปแล้ววันหนึ่งก็มาถึงนายพรานก็เอากรงดักกรงนกกระทาโพธิสัตว์นี่นะมาจะเข้าไปในป่าก็ไปวางใกล้ๆกับอาสมพระฤาษีผู้มีตบะแกร่งกล้าเอาละทีนี้นกกระทาโพธิสัตว์ก็ได้ทีแล้วก็ถามพระฤาษีเลยนะถามพระฤาษีเลยว่าการที่ข้าพเจ้าเนี่ยไม่มีจิตที่อยากจะทำบาปคือเอาส่งเสียงเนี่ยไปหลอกไปบอกหมู่ญาติส่งเสียงร้องขึ้นเนี่ยให้หมู่ญาติมาติดกับดักให้นายพรานเอาไปฆ่าทำอาหารเนี่ยหลายพันชีวิตแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเราเป็นบาปการที่ข้าพเจ้าทำอย่างเงี้ยข้าพเจ้าจะบาปไหมถามพระฤาษีนะพระฤาษีก็ตอบเลยดูก่อนปักศีนี่ปักศีแปลว่านกเนาะดูก่อนนกกระทาถ้าแปลเป็นไทยนะถ้าใจของท่านไม่ได้คิดประทุษร้ายนะไม่น้อมไปในบาปนี่บาปกรรมนั้นย่อมไม่แปดเปื้อนท่านผู้บริสุทธิ์แน่นอนท่านจงสบายใจเถิดพอได้ฟังงี้นกกระทาก็สบายใจก็สบายใจทีนี้ถึงไม้เด็ดแล้วนกกระทาจะไม่ยอมเป็นเครื่องมือของนายพรานแล้วทำยังไงอ่ะวันหนึ่งนายพรานก็นกกระทามาปล่อยในป่าแล้วก็ให้ส่งเสียงร้องเหมือนเดิมนกกระทาไม่ยอมร้องนายพรานทำยังไงก็เอามากิ่งไม้ไผ่น่ะตีนกกระทาจนตายเลยตีนกกระทาจนตายเลยพอนกกระทาละจากโลกนี้แล้วไปบังเกิดในสวรรค์เพราะใจของเขาไม่ได้คิดประทุษร้ายแล้วเขาไม่ได้ฆ่านะเพื่อนนกกระทาหมู่ญาตินกกระทาของเขาตามที่พระฤาษีบอกนี่นกกระทาจึงได้ไปเสวยผลบุญนะอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นี่นำมาฝากทุกท่านเนาะนำมาฝากทุกท่านว่านี่เห็นไหมว่าถ้าเราไม่มีใจไปประทุษร้ายนะใจของเราก็ไม่แปดเปื้อนด้วยบาปและบาปในทัศนะของพระพุทธศาสนาเนี่ยเราไม่มีวิธีล้างบาปนะแต่ให้เราสั่งสมคุณงามความดีให้มากๆเพราะทุกคนล้วนเกิดมาเนี่ยเป็นมนุษย์จะยากดีมีจนสูงต่ำดำขาวสติปัญญาดีสติปัญญาไม่ดีร่ำรวยเงินทองยากจนอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยล้วนมีวิบากกรรมดีและไม่ดีทั้งสิ้นแหละแต่เราไม่อาจรู้ได้ว่าวิบากกรรมที่ไม่ดีหรือกรรมชั่วที่เราทำไว้นะมันมากน้อยเพียงไรพุทธองค์บัณฑิตนักปราชญ์จึงให้เราสร้างบุญมากๆสร้างความดีมากๆบาปเปรียบเสมือนเกลือบุญเปรียบเสมือนน้ำนะถ้าพูดง่ายๆนะถ้าวันในบุญเราหย่อนบุญเราน้อยถ้ามีเกลือมีมากเนี่ยสมมติว่ามีเกลือช้อนหนึ่งนะเอาไปใส่ในน้ำแก้วหนึ่งรสมันก็เค็มใช่ไหมแต่เอาเกลือช้อนเดิมนั่นแหละเอาน้ำในแก้วน่ะที่มีเกลือละลายอยู่ถ้าไปเทลงในแทงขนาดใหญ่ถามว่าเกลือยังมีอยู่ไหมยังมีอยู่แต่รสชาติของเกลือไม่มีแล้วศัพท์ภาษาพระเรียกว่าอโพหาริคือมีเหมือนไม่มีอ่ะบุญมากดังนั้นกรรมชั่วหรือบาปที่จะส่งผลจึงหมดฤทธิ์เข้าใจไหมตรงนี้เนาะพอหมดฤทธิ์แล้วเป็นไงบุญกุศลความดีของเราที่เราทำก็ได้ช่องให้เราได้มีความสุขความเจริญในชีวิตในหน้าที่การงานยิ่งขึ้นไปปฏิบัติธรรมก็เข้าถึงธรรมได้ง่ายสว่างสวยได้ง่ายนะอันนี้ฝากทุกท่านมาต่อโยมทุกท่านนี่โอ้เมื่อเรางดเว้นจากบาปแล้วเนาะนี่เห็นไหมเรางดเว้นจากบาปอานิสงส์โอ้อานิสงส์ฟังแล้วก็น่าดีใจโยมนะน่าดีใจเราเป็นชาวพุทธเลยเนาะเราเป็นชาวพุทธหนึ่งถ้างดเว้นจากบาปได้เนี่ยเราจะไม่มีเวรไม่มีภัยนะมหากุศลนี่กุศลใหญ่จะตามมาจะคิดจะพูดจะทำสิ่งใดเนี่ยเมื่อใจผ่องใสแล้วนะบุญใหญ่ก็จะตามมาให้เราได้สร้างได้ง่ายแล้วเราก็จะได้เกิดบุญกุศลคุ้มครองตัวของเราและเป็นทางสว่างให้ชีวิตของเราปลอดภัยในสังสารวัฏ
สามโรคภัยไข้เจ็บไม่เบียดเบียนไม่เบียดเบียนนะถ้าผู้ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ประทุษร้ายสัตว์เป็นผู้ไม่ประมาทเป็นผู้ไม่ประมาทเราเปรียบเสมือนปลาเป็นนะจะว่ายทวนน้ำถ้าปลาที่ตายแล้วกระแสน้ำไหลไปไหนก็จะไปตามกระแสน้ำเปรียบเสมือนคนที่ประมาทในชีวิตนะคือปกติใจมนุษย์เนี่ยจะน้อมลงต่ำเสมอนะดังนั้นคนที่บอกว่าโอ้เราไม่ได้ทำบาปกรรมเราไม่ได้ทำบุญเราไม่เป็นคนดีหรือคนไม่ดีเราเป็นคนกลางๆเนี่ยนะเราไม่น่าจะไปนรกคำพูดนี้ความคิดนี้ไม่ถูกทั้งหมดนะอย่าลืมวัตถุนะเมื่อโยนขึ้นไปบนอากาศเนี่ยย่อมตกลงสู่ที่ต่ำตามกระแสแรงโน้มถ่วงของโลกชั้นใดใจมนุษย์เนี่ยพุทธเจ้าตรัสไว้นะย่อมถูกห่อหุ้มด้วยอำนาจกิเลสฉะนั้นคือจะไหลลงต่ำสุดท้ายเมื่อคิดว่าตัวเองไม่ได้ทำบุญไม่ได้ทำบาปแล้วไม่ได้ไปรังเกียจใครไม่ได้ไปทำร้ายใครจะไปสวรรค์เนี่ยมันก็ไม่แน่นะใช่ไหมสุดท้ายกิเลสอาสวะความโลภความโกรธความหลงเข้าครอบงำก็ไหลไปตามกระแสกิเลสขึ้นชื่อว่าเป็นผู้ประมาทห้าทำให้เกิดศรัทธาในพระพุทธศาสนายิ่งขึ้นนี่พอเรามีความละอายต่อบาปเนาะหิริโอตตัปปะเนี่ยเป็นธรรมอันขาวหรือทำให้เป็นเทวดาเนี่ยเราต้องมีความศรัทธาในพุทธศาสนายิ่งขึ้นอยู่แล้วนะพอศรัทธายิ่งขึ้นโอ้เราประพฤติปฏิบัติธรรมได้ละเอียดลุ่มลึกเพียงไรมีความสุขจากการประพฤติธรรมเพียงไรเราก็จะรู้ใจของเรานะรู้สภาวธรรมของเราว่าเพราะเราได้ตั้งใจนะงดเว้นสิ่งที่ไม่ควรทำงดเว้นสิ่งที่ไม่ดีนะแล้วก็ทำให้จิตใจผ่องใสนะผ่องใสได้ง่ายปฏิบัติธรรมก็ใจบริสุทธิ์ได้ง่ายนะนี่อานิสงส์นะนำมาฝากโยมนะสุดท้ายเราจะนี่เดินทางไปสู่สุคตินี่โอ้นักเรียนอนุบาลจะคุ้นกับคำนี้นะจะคุ้นกับคำนี้มี5ข้อสั้นๆนะมี5ข้อสั้นๆอดีตที่ผิดพลาดลืมให้หมดนะลืมให้หมดนะ2บาปทุกชนิดไม่ทำอีกนะทุกชนิดเลยไม่ทำอีกนะ3ทำบุญเป็นประจำทุกวันนะทำบุญทำแล้วให้ปลื้ม3วาระปลื้มตั้งแต่ก่อนทำขณะทำหลังจากทำทำบ่อยๆนะทำทีนะทำเต็มกำลังของเรา4บุญที่ทำแล้วให้ตามนึกถึงบ่อยๆนะคุณยายอาจารย์ก็สอนเนาะตามนึกถึงบ่อยๆนะบุญในตัวของเราก็จะขยายพอขยายก็จะไปดึงดูดความดีงามบุญกุศลเก่าที่เราทำไว้มาช่วยประคับประคองให้ชีวิตของเราเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมสุดท้ายนั่งสมาธิให้จิตผ่องใสทุกวันนะนี่เป็นสูตรสำเร็จเลยหิริโอตตัปปะจะเกิดขึ้นกับใจของเรามากน้อยเพียงใดนะหลวงพี่คิดว่าการปฏิบัติธรรมมีผลอย่างมากเลยนะมีผลอย่างมากถ้าเราปฏิบัติธรรมใจหยุดใจนิ่งมากมายเพียงไรนะใจของเราจะมีพลังใจของเราจะบริสุทธิ์และเราจะมีสติปัญญาที่จะออกจากทุกข์ทั้งหลายและใจของเราจะชุ่มชื่นเบิกบานทั้งตลอดพรรษาและตลอดไปเว้นจากบาปเป็นมงคลผลใหญ่ยิ่งคือเรื่องจริงไม่ใช่จะเสกสรรจะเป็นผู้ห่างไกลบาปนับอนันต์จงสุขกายสุขใจพลันนิรันดร์เอยหอมหน้าบารมีธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบารมีธรรมของพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายและคุณความดีรัศมีกำลังฤทธิ์อำนาจสิทธิเฉียบขาดที่ญาติโยมนักเรียนอนุบาลผู้มีบุญทั่วโลกได้กระทำมาอย่างดีแล้วจงส่งผลโดนบันดาลให้ทุกท่านเจริญทั้งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติได้บรรลุวิชาธรรมกายได้ง่ายแตกฉานในวิชาธรรมกายไปทุกภพทุกชาติสร้างบารมีตามติดมหาปูชนียาจารย์และหมู่คณะไปได้อย่างสะดวกสบายถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญ